ติดตามเรื่องของปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำในขณะนี้ค่ะกรมการค้าภายในชี้แจงมาจากราคาตลาดโลกที่ตกต่ำและผลผลิตในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะได้เตรียมออก3มาตรการมาแก้ไขปัญหาแล้วโดยเฉพาะการส่งออกและนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณค่ะเพื่อดำเนินการเชื่อว่าหากดำเนินการทั้ง3มาตรการได้ผลแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์ได้ใน 3-4 เดือนนี้ค่ะนายวิชัยโภชนกิจนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวเช้า NVT เปิดเผยถึงสาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำมาจาก2ปัจจัยหลักด้วยกันนั่นก็คือราคาในตลาดโลกตกต่ำทำให้ประเทศไทยและประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอื่นๆได้รับผลกระทบส่วนปัจจัยที่2มาจากผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 14-15 ส่งผลให้มีปาล์มน้ำมันในสต็อกเพิ่มสูงถึงกว่า 600,000 ตันจากปกติค่ะที่มีไม่เกิน 250,000 ตันประกอบกับตลาดที่รับซื้อมีความเข้มงวดและมีมาตรการกีดกันทางการค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะกรมการค้าภายในได้เสนอ3มาตรการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันซึ่งมีมติแล้วและนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยการลดสต็อกปาล์มน้ำมันดิบให้เหลือไม่เกิน 250,000 ตันด้วยการผลักดันให้มีการส่งออกประมาณ 300,000 ตันคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 เดือนมาตรการที่2ค่ะคือนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงโดยเปลี่ยนจากไบโอดีเซล B7 เป็น B20สำหรับใช้ในรถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการเกษตรและมาตรการที่3นะคะนั่นก็คือเกษตรกรตัดปาล์มที่ได้คุณภาพกำหนดให้ได้น้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ18ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดระเบียบออกมาแล้วมีทั้งหมด3มาตรการอยู่ในขั้นตอนเตรียมการที่จะนำมาใช้รอเพียงคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งในการส่งออกเท่านั้นแต่ว่าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วประกอบกับขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตปาล์มฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาดจึงทำให้ราคาผลผลิตนะคะปาล์มดิบในประเทศจากเดิมที่เคยอยู่ที่ 3-3.40 บาทต่างนะคะอ่อนตัวลงอีกระดับหนึ่งค่ะทางนี้อธิบดีกรมการค้าภายในก็เชื่อค่ะว่าหากดำเนินการทั้ง3มาตรการได้ก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายภายใน 3-4 เดือนค่ะถ้าสมมุติว่ามติรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งได้เนี่ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะระดมการส่งออกได้ผมคิดว่าภายใน3เดือนเรื่องก็จะยุติประเด็นนี้นะครับค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเรานำส่งออกอยู่เดือนหนึ่งก็สัก12,000-13,000 ตันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ภายใน3เดือนหรือ4เดือนได้300,000ตันนะครับเราลดสต็อกที่มันมีอยู่ตอนนี้ประมาณ380,000นะครับ380,000ตันหรือ400,000ตันเนี่ยนะครับลดลงมาได้ให้เหลือ 200,000 ตันคิดว่าไม่เกินวิสัยที่จะทำได้ส่วนในเรื่องของ B20 ตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังไอ้ทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยนะครับกำลังไปกำหนดเรื่องมาตรฐาน B20 ซึ่งตรงนี้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงผมเข้าใจว่ามันมีขั้นตอนทางเทคนิคที่จะต้องจัดการซึ่งทั้งสองมาตรการนี้ได้ผลนะครับราคาปาล์มขยับขึ้นโดยที่ข้อเสนอซื้อในเรื่องราคาที่กิโลกรัมละ4.50 บาทเนี่ยนะครับค่ะถ้าสมมุติสองมาตรการนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้ราคากระชากขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่จะได้4.50 บาทหรือไม่ตัวเนี้ยยังไม่มีใครกล้าที่จะออกมาการันตีได้นะครับค่ะแต่อย่างน้อย3.50 บาทเราได้เห็นแน่นอนนะครับ3.50 บาทถึง 4 บาทเนี่ยคิดว่าได้เห็นนะครับครับแต่4.50 บาทเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสวนกระแสตลาดโลกค่อนข้างเยอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องนั่งกังวลอีกถ้าเราราคามันสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากท่านอธิบดีกรมการค้าภายในปัจจัยหลายอย่างก็ทำให้ราคานั้นตกซึ่งเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยบอกว่าวันที่25เนี่ยเขาจะมารวมตัวอีกครั้งติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะยังไงกันนะครับก็เบาใจไปได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าภาครัฐได้ให้การดูแลช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเต็มที่นะครับ